สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องเกษตรหมูพอเพียงมื้อนี้สิมาแชร์สิ่งที่มันดีๆพี่น้องนี่ครับมาเบิ่งทุเรียนต้นนี้ปีครึ่งเป็นหยังเขาคือต้นใหญ่ต้นสูงต้นงามพี่น้องใบสวยใบงามเพราะหยังนี่ครับใบเขามีความงามครับปีครึ่งพี่น้องปีครึ่งสาเหตุของการเขางามเพิ่นอันดับแรกพี่น้องซื้อต้นพันธุ์ราคา200นี่ครับเปรียบเทียบกับต้นราคา70บาทพี่น้องนี่ครับปลูกพร้อมกันได้พี่น้องตัวนี้70บาทตัวนั้นก็70บาทนี่ครับตัวนี้70บาทได้ซ้ํานี่แต่ว่าตัวนั้นก็70บาทสิขึ้นซ้ํานี่ครับนี่ตัวนี้ก็เปรียบเทียบกับราคา70บาทพี่น้อง70บาทก็ขึ้นงามคือกันพี่น้องแท่งยอดใบสวยใบงามคือกันแต่ว่าความแตกต่างพี่น้องมาเบิ่งความแตกต่างนี่ครับต้นราคา200นึงคอดีนะพี่น้องเขามีความพร้อมครับระบบรากแข็งแรงต้นแข็งแรงต้นสมบูรณ์มาปลูกปั๊บนี่ครับพร้อมๆคือใบเขียวเข้มใบใหญ่ใบงามการทุกอย่างสิทธิ์ฮอร์โมนทุกอย่างให้ไปกันคือกันพี่น้องแต่ว่ามันมีข้อดีครับนี่ครับข้อดีพอไงก็อันนั้นก็คือข้อบ่มีข้อเสียแล้วพี่น้องแต่ว่ามันใหญ่ซ่าอย่าว่าข้อเสียซะพี่น้องก็งามเพื่อนแต่ว่าเขาเจริญเติบโตซ่าคล้ายๆกับเปรียบการซื้อไก่น้อยพี่น้องเฮาซื้อไก่น้อยมาเลี้ยงเฮาต้องประคบประงมใส่ไฟอบไว้ให้หัวอาหารบัดซื้อไก่ใหญ่มาแล้วเขาเคี่ยกินเป็นเลยพี่น้องนี่ครับแค่เฮาดูแลเขาสม่ําเสมอนี่ครับใบเขียวใบเข้มปีครึ่งนี่พี่น้องนี่ครับว่าบ่เสียครับนี่ครับกําพุ่นน่ะซ้ําแขนพี่น้องกับนิ้วกัวพี่น้องโคนนี่ระบบรากเขาแข็งแรงพี่น้องนี่ครับกับรากร้อยขึ้นสวยงามนี่ครับพุ่นการโซ่รากพี่น้องนี่คือการโซ่รากพี่น้องรากสวยงามนี่ครับFC ท่านใดอยากปลูกก็แนะนําซื้อต้นใหญ่นะพี่น้องเด้อซื้อต้นใหญ่ปลูกรถบ่เพียงแพงก็วดเอาจะซื้อหลายซื้อสักต้น2ต้นการให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนตัวนี้ก็อยู่นี่ให้ปุ๋ยก็พวกปุ๋ยเก็ดพี่น้อง21 3ตัว21 21บวกยาฆ่าแมลงตอนนั้นใช้เสียบวินซีดไอ้เพี้ยอ่อนบ่ตายพี่น้องเลยเปลี่ยนเป็นคาร์โบเซนแฟนครับยาพอดพี่น้องแต่อย่าพอดยาคาร่ากับคาเบนดาซิมสลับกันเขากับคอปเปอร์พี่น้องก็นี่ครับให้ยาคาร่าช่วงอีสานมันหมอกลงแห้งพี่น้องเขาจะให้ยาคาร่าจะยิ่งใบเขียวใบเข้มใบงามก็ถือว่าสวยงามพี่น้องก็คงบ่นานเกินรอต้องจะได้กินหน่วยทุเรียนดินโพดที่มหาสารคามทุเรียนสิยืนพี่น้องเอาไงอำเภอสิยืนนี่ครับสวนนี่แหละครับสวนของเกษตรหมูเลยปลูกหลายต้นพี่น้องปลูกอยู่200ก็ก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่ครับอันนี้ก็ต้นอันนี้ต้น70บาทพี่น้องนี่ครับ70บาทอันนี้เขาเกือบสิเข้า2ปีแล้วก็ได้ประมาณนี้พี่น้องตัวนี้ก็70บาทถ้าว่าจักได๋ก็ให้ซื้อต้น200เลยพี่น้อง250พอดีงามเลยตัดน้ําพี่น้องเนาะแต่ว่านี่ครับพี่น้องเด้ออย่าขาดน้ําเลยพี่น้องเด้อตัดใบไม้ใบกล้วยคุ้มคนซะทุเรียนเฮามันภาคอีสานพี่น้องก็ล่มวีๆมาอากาศหนาวความเชื้อในอากาศก็สิน้อยลงทุเรียนจะต้องการน้ําหลายตามมาพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเกษตรหมูพอเพียง